เท่าไหร่แล้วความสนุกคือให้เกินร้อยเลยยิ่งได้ข่าวมาว่าบิ๊กมอเตอร์วันที่2อ่ะคืออัดแน่นจนไม่มีที่เดินเลยนะคือแบบทุกเวทีคือมีแต่คนแน่นไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับกว่าจะเดินย้ายไปได้เนี่ยมี40นาทีอ่ะมันมากๆเลยครับตอนที่เปิดเวทีแฟนๆเขาเล่าไปยังไงบ้างคะพี่ครับเขาก็ร่วมสนุกกันดีนะครับผมก็ยินดีขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาให้กำลังใจด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนของศิลปินท่านอื่นๆที่มาเชียร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทุกคนคือร่วมเล่นไปกับเราร่วมจอยไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็หยิบเพลงร็อกมาหยิบเพลงสนุกๆมาอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าเกิดว่ายืนดูกันนิ่งๆน่ะอาจจะจ่อยนิดนึงแต่ว่าก็ขอขอบคุณมากๆที่แบบร่วมบกไม้บกมือไปด้วยกันจนจบโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับสนุกมากครับมันมากเลยครับเขาชอบมากแบบพี่คริสเอาเวทีอยู่เลยบิ๊กเมาท์เทนโอ้ครับก็คือหนึ่งเลยคืออาจจะไม่ได้ใช้เพลงตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้เพลงตัวเองเนี่ยหลายๆคนเขาอาจจะยังไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยคิดว่าอ่ะทำเพื่อคนดูไปเลยเอาแต่เพลงสนุกอย่างเดียวคืออยากจะให้คนที่อยู่ที่นั่นเขาจอยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านผู้ชมเขาก็กึ่มๆกันแล้วล่ะเพราะฉะนั้นมันนิดๆหน่อยๆเขาก็จอยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เน้นให้ทุกคนสนุกนะครับเหมือนเราก็แบบว่าเอาดีทางด้านงานเพลงคิดเป็นยังไงบ้างงานเพลงของเราที่บอกว่าปีหน้าจะมีใช่ไหมก็อยากให้เราติดตามผลงานเพลงในปีหน้าครับเชื่อว่าจะต้องมีอะไรดีๆออกมาแน่นอนครับผมเพราะว่าที่ผ่านมามันเป็นการแต่งเพลงเองคือทุกครั้งที่เราออกเพลงอะไรเงี้ยครับมันมาจากฝีมือของเราอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคือเรายังไม่ได้เป็นมืออาชีพขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งในปีหน้าเดี๋ยวเราจะมีโอกาสให้โปรดิวเซอร์เก่งๆเยอะแยะมากมายให้มาช่วยร่วมแต่งเพลงครับก็เชื่อว่าน่าจะมีอะไรดีๆออกมามากขึ้นก็ฝากติดตามในปีหน้าด้วยแล้วก็ลุ้นกันด้วยนะทุกคนว่าจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวหรือเปล่าตรงนี้มากด้วยนะครับเราคือมันเป็นความฝันของเราไหมคะพี่ถากับคอนเสิร์ตเดี่ยวมีคอนเสิร์ตเดี่ยวฝันเลยครับเป็นความฝันมานานมากแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่เจอโควิดซะก่อนครับแต่ว่าก็ดีครับเพื่อให้เราได้เก็บสะสมเพลงที่ดีกว่านี้อะไรเงี้ยครับจากโปรดิวเซอร์ท่านดูก็คือเหมือนให้มีเพลงเองเยอะๆหน่อยจะได้ขึ้นเวทีของเราเองได้ใช่ครับคือเวลาเราไปเล่นนะครับผมอยากให้ความสนใจที่คนดูเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าคนดูจะสนุกด้วยเพลงอะไรอะไรเงี้ยครับเราก็จะหยิบไปเพราะฉะนั้นยังไม่มั่นใจพอที่จะหยิบเพลงตัวเองออกมาใช้ใช่ครับเพิ่มในปีหน้าเรามีโอกาสได้เพลงที่มันแบบเฮ้ยคนดูรอฟังคนดูแบบอยากจะสนุกกับเพลงนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาออกมาใช้อย่างแน่นอนครับใช่ครับจะดูวัดคนดูเป็นหลักอย่างแนวเพลงในอนาคตอะค่ะพี่เราก็ต้องมองว่าแบบว่าชอบคนดูชอบแบบไหนอะไรอย่างงี้ไหมจริงๆที่ก็ปรึกษาหลายท่านนะคือบางท่านน่ะเขาก็อยากให้เราอ่ะใช้ความเป็นตัวเองให้มากที่สุดแล้วอยากให้คนชอบที่เป็นเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือเราก็อยากให้เราก็คิดเผื่อนะว่าแบบอยากให้เพลงไปเล่นงานเฟสได้ไปเล่นสดแล้วมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวต้องมาหาตรงกลางกันอีกทีนึงว่าจะเป็นแบบไหนตอนนี้เริ่มแล้วเนาะเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วใช่ครับแต่ก็พยายามเก็บไว้ก่อนใช่ครับกับงานซีรีส์ก็มีซีรีส์ก็มีด้วยเป็นยังไงบ้างคะเหมือนช่วงนี้งานหนักที่บอกใช่ครับก็จริงๆช่วงนี้คืออาจจะเป็นเพราะว่าการถ่ายทำหลังบ้านอ่ะมันมาองรวมกันพอดีครับไม่ว่าจะเป็นการในการเล่นซองหรือว่าเปิดละครพร้อมกัน2เรื่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยมีความต้องหาคิวกันนิดนึงแล้วก็พอมันเป็นงานถ่ายทำทั้งหมดเลยมันเป็นที่แน่ๆแล้วว่ามันเป็นช่วงที่นอนน้อยนิดนึงครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกไปร้องเพลงข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบภาพอาจจะไม่ 100% เท่าไหร่ในช่วงนี้อะไรเงี้ยครับก็อยากจะฝากละครด้วยนะครับในปีหน้ามี2เรื่องนะครับบทกวีของปีแสนกับเดอะจังเกิลนะครับก็ยังไงก็สนุกแน่นอนครับครับสุขภาพล่ะครับพี่มันยังไงบ้างก็เหมือนตอนนี้พักผ่อนไม่พอจริงๆครับเพราะว่าเราว้าไปว้ามาไปถ่ายไปสตูไปเขาใหญ่กับงานกรุงเทพต่ออะไรแบบนี้ครับแต่ก็นั่นแหละครับดูแลตัวเองให้ดีใช่ครับถ้าเกิดรู้สึกว่าดูแลตัวเองไม่ดีผมฝากนะฮะผลิตภัณฑ์โจโจ้ที่ทำฝากด้วยนะครับผมอันนี้คือดีมากๆเพราะว่ามันทำให้ผมมีเรี่ยวแรงหนึ่งเลยแล้วก็คือเราไม่ทานผักไงเพราะฉะนั้นพอเราได้ทานไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราก็มีสุขภาพที่ดีมากขึ้นจริงๆครับแต่ว่าพอพี่คะในตอนนี้เราก็เลยยังไหวอยู่ใช่ครับผลิตภัณฑ์โจเวจี้ด้วยมันจะไม่ใช่ได้ไงพี่คิดครับฝากด้วยครับฝากด้วยครับพอเราวิ่งรอบอย่างนี้ไปนู่นไปนี่มามันกลัวไหมพอเราไม่ได้พักด้วยกลัวว่ามันจะทรุดไหมครับเมื่อก่อนไม่เคยคำนึงถึงเลยตอนสมัยทำงานแรกๆแบบ19-20สมัยนี้เลยสมัยนี้คือนอน2ชั่วโมงก็เอาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือ27รู้สึกว่าไม่ไหวคือบางทีอะครับอดนอนมาหลายๆวันเนี่ยการได้นอนเต็มๆ1วันมันยังไม่เพียงพอเลยมันอาจจะต้องแบบได้นอนเต็มอิ่มสัก2คืนอย่างเงี้ยครับรู้เลยว่าโอเคร่างกายมันรีเจนช้าลงเยอะใช่ครับผมแต่เราก็คือแบ่งเวลาใช่ไหมแบบว่าช่วงไหนหนักช่วงไหนเบาหรือว่ายังไงคือเมื่อก่อนไม่ได้แบ่งเลยครับก็คือเอาหมดอะไรเข้ามาไม่เคยปฏิเสธเลยอะไรเงี้ยครับ
็มีช่วงนี้ที่คุยกับผู้จัดการบ้างแล้วว่าถ้าเกิดว่าถ่ายรายการ4วันเนี่ยขอหยุดสักวันนึงแล้วค่อยถ่ายละครต่อแต่ถ้าเกิดถ่ายรายการปุ๊บแล้วถ่ายละครต่อรวมเป็น7วันเนี่ยผมไม่ไหวใช่ครับผมก็ตอนนี้มีการคุยเรื่องคิวให้ได้พักผ่อนบ้างโอเคอัปเดตเรื่องครับผมเรื่องอะไรนะจริงๆแล้วเนี่ยแฟนมิทติ้งสำหรับพิสิกเนาะเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้แต่เราแค่คิดว่าทุกคนน่าจะคิดว่ามันหายมาตั้งแต่พิสิกนะครับแล้วก็พอมันเกิดขึ้นมาแล้วกับแฟนผมกำลังจะบินไปวันที่นี้นะครับวันที่14กับวันที่18นะครับคือแฟนมิทติ้งเนี่ยก็ไม่อยากมีคนพลาดเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าซึ่งอาจจะไม่น่าจะเป็นแฟนมิทติ้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยแฟนๆพิทยาที่ตอนนี้อาจจะไปติดตามศิลปินท่านอื่นๆแต่ผมเชื่อว่าเขาคิดถึงเราแล้วเขาก็จะมาดูแค่นั้นเลยผมยังแค่คิดว่าทุกคนแค่คิดว่ามันทุกคนจริงๆครับมีบางคนก็แบบที่โควิดมันเลื่อนยาวเลื่อนอีกก็จะกลับมาประเทศได้อะไรได้จริงๆเราเคยกังวลมาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เราได้ข้อสรุปแล้วเราสามารถให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะเพราะฉะนั้นการมีรอบสุดท้ายรอบนี้ก็ทุกคนนะครับอย่างน้อยอ่ะไม่ได้บินไปที่ผมด้วยกันก็มาเจอกันที่สนามบินก็ได้ครับเพราะว่าหลังจากนี้มันคุ้มยากแล้วที่จะเห็นเราสองคนจะทำอะไรเพราะว่าพิสิกส์ก็มีเส้นทางของเขาเราเองก็กำลังต้องสร้างเส้นทางใหม่ด้วยอย่างนี้มันต้องพิเศษขนาดไหนคะพี่เพราะมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายผมก็ไม่รู้ก็จะพยายามทำให้มันพิเศษที่สุดเพราะว่าเราเองก็คิดถึงตัวเองกันเราเองก็คิดถึงความเป็นภรรยาการทำงานด้วยกันอยู่บ่อยๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะฉะนั้นก็คงเป็นทริปแห่งความทรงจำไปเลยจะสร้างทุกอย่างที่อยากจะทำได้ตื่นเต้นไหมคะพี่หาจะได้ไปเจอแฟนที่นู่นคือความตื่นเต้นอ่ะไม่ค่อยละใช่ครับแต่มันเป็นความคิดถึงมากๆแบบเอ้ยไม่อยากแล้วมันจะเป็นความใจหายด้วยนะเชื่อว่าแบบพอเราไปจนถึงวันสุดท้ายก่อนบินกลับอะไรเงี้ยต้องมีความดราม่าเล็กๆแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าเราเองก็จะไม่ได้เจอพี่เราบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแค่คิดก็แบบคิดถึงครับคิดถึงก็รู้สึกคิดถึงโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเค